ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์วันนี้เป็นวันธรรมสวนะแรม8ค่ำเดือน3ปีกุลต่อจากนี้ไปขอท่านสาธุชนพึงตั้งจิตสดับพระธรรมเทศนาเรื่องปฐมเทศนาหนึ่งด้วยจากกับปวัตนสูตรโดยพระโสภลธรรมวาทีวัดยาน,นาวาพึงตั้งจิตสมาทานเบญจศีลณกาลบัดนี้ เิน เมียังพันตีวิสุงวิสุงราคะนาทายาติสรเนนะสหปัญจศิรานิยาจามาทุติยัมปิมยังพันตีวิสุงวิสุงราคะนาทายาติสรเนนะสหปัญจศิรานิยาจามา ตาที่ัปิมไม่ยังพันยิวิสุงวิสุงราคาณทายาติสรเนนะสหปัญจสิรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะพขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะพขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมโต,ตัสสะภะคะวะโตะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมโต,ตัสสะภะคะวะโตะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิ สังังสระนังขัดามิสังขังสระนังขัดฌามิสังขังสระนังขัดามิทุติยัมปิพุทธังสระนังขัดามิทุติยัมปิพุทธังสระนังขัดามิ ธุติยมปีธรรมมังสารนังขัดฉามิท,มท,ามทุติยมปีธรรมมังสารนังขัจฉามิธุติยมปีสร้างคังสารนังขัจฉามิทุติยมปีสร้างคังสารนังขัจฉามิ ตาติยมปีพุทธังสระนังขัดชามีตา in. ติยมปีพุทธังสระนังขัดฉามิ in. ตาติยมปีธรรมังสระนังขัดชามีตาติยมปีธรรมังสระนังขัดฉามิตา ติยัมปิสังขังสะระนังขัดชามิต,ติยัมปิสังขังสะระนังขัดชามิปานาติปาตาเวระมะนีสิกขาปะทังสมา ทิยาม่ปาณาติปาตาเวรมะีสิคาปะทางสมาทิยามิอาทินนาธานาเวรมะนีศิคาปะทางสมาทิยามิอาทินนาธานา เวระมณีสิคาปะทางสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวระมณีศิคาปะททางสมาธิยามิกาเมสุมิชาจารา เวระมะนีสิกขาปะทาังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมะนีสิกขาปะทาังสมาธิยามิม สุราเมรยะมัชชะปะมาทัฐานาเวรมะนีสิกขาปะทังสะมาทิยามาสุราเมรยะมัชชะปะมาทัฐานา เวรมณนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัทานีสิเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโพคสัมปทาสีเลนะ นิพุติยันตีตัดสมาสีหลังวิโสทายะราม,มาจารูการทิพติสหมพติกานชริยันทิวรางอยาจทา สันติจาสัตาประชักใชาติการเทศตุธรมมังอนุกรรมปิมังปะชะองังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธรรมัสวนังเอตัมมัง ขะละมุตตะมันติณบัตนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องปฐมเทศนาคือธรรมจักกปะปวัตนสูตรเนื่องด้วยว่า สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเป็นวันมาคบูชาอันเป็นวันกำเนิดเกิดพระธรรมก็นับไปอีกสามเดือนข้างหน้าก็จะถือว่าเป็นกำเนิดเกิดพระพุทธตรัสรู้พระพุทธและ เสด็จดับขันธปรินินพพานพระพุทธต่อไปก็คงจะเป็นวันกลางเดือน8เรียกว่าวันกำเนิดเกิดพระสงอาสาลหะบูชาก็เพื่อจำง่ายๆวันเกิดพระพุทธวิสาขบูชา วันเกิดพระธรรมมาคบูชาวันเกิดพระสงฆ์อาสาระหะบูชาส่วนวันเกิดพระธรรมที่ผ่านมานั้นจะเห็นได้ทีเดียวว่าสความสำคัญวันแสดงโอวาทปาติโมกมีวาระที่มีความสำคัญ ที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงในวันมาคะูอชานั้นหนึ่งมีความอดทนสองนิยมสันติสามไม่ทำร้ายและสี่ไม่เบียดเบียนนี่ความสำคัญที่เรียกว่าโอวาทปาติโม แต่ในที่นี้จกได้ยกเอาในปฐมเทศนาเรียกว่าธรรมจักกับประวัตนสูตรและถือว่าเป็นบทสวดที่มีความสำคัญด้วยเป็นปฐมเทศนาคือการเทศครั้งแรกของพระพุทธเจ้าด้วย ถ้าจะเปรียบในชีวิตประจำวันธรรมาจักนั้นเปรียบได้กับจักสีล้อทำสี่ประการหนึ่งปฏิรูประเทสวาสะอยู่ในประเทศอันสมควรอันเหมาะสมสองสัพลิสูป,สป,ปัสยะ นิยมบัณฑิตคบแต่บัณฑิตสามอัตสัมมาปณิธิตั้งจิตไว้ชอบและสี่ปุเพกตะปุญญาตาประกอบด้วยบุญเก่าจากสี่ประการล้อทำสี่ประการนี้คล้ายๆกับว่า แยกคัดนำมาจากธรรมจักรเพื่อจะได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันทำสี่ประการนี้เปรียบเหมือนล่อแห่งชีวิตที่จะนำพาชีวิตไม่ให้ต้องมีภัยพิบัติ เพื่อนำพาชีวิตไปให้สูส่ทิศถูกทิศถูกทางทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าฉะนั้นในพระธรรมเทศนากาันแรกของพระพุทธเจา้าซึ่งแสดงกับปัญจวัคคีย์ทั้งหา พร้อมทั้งเทวดาและพรมที่ตามไปฟังด้วยมากมายณป่ามลุกไทยยวนใกล้เมืองพราราณสีเมื่อวันขึ้นสิบห้าคำเดือน8ดหรือวันเพ็ญเดือนอาสารหะบูชา สาระสำคัญที่ทรงสแสดงพระธรรมเทศนานี้คืออริยสัจที่พระองค์ได้ตรัสรู้คือการปฏิบัติให้บรรลุในทางธรรมจะต้องใช้วิธีแบบมัชชิมะปฏิปทา คือจะต้องดำเนินทางสายกลางไม่ตึงไม่ย่อนจนเกินไปทรงแนะให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดังนั้นในวันเพ็ญเดือนแปดจึงถือเป็นวันสำคัญคือหนึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้า ได้ทรงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกคือบทธรรมจักกปวัตนสูตรสองเกิดปฐมสาวกองค์แรกคือท่านโกนธัญะญสดับพระธรรมเทศนาได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นโสดาบัน 3. เกิดพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศานะสนา 4. เกิดองค์พระรัตนตรัยครบโดยบริบูรณ์ทั้ง3องค์ 1. พุทธรัตนะ 2. ธรรมรัตนะ 3. สังครัตนะ รวมเรียกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยพระสูตรนี้เป็นบทแรกจึงมีอานิสงส์มากในบทสวดท่านใดได้สวดจะทำให้ชีวิตมีความรุ่งเรืองทำกิจการใด ก็เจริญก้าวหน้ามีอายุยืนสุขก,กายสุขใจปราศจากทุกโศกโรคภัยมีคนรักคนเมตตาให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาใจเห็นได้ว่าบทพระธรรมจักกัปปวัตนสูตรนี้ถ้ามนุษย์สวด มักอยากจะทราบความหมายคําแปลหรือฟังสวดก็ต้องการให้รู้แต่ถ้าเทวดาฟังสวดในธรรมจักนี้ไม่ต้องแปลไม่ชอบชอบพระบาลีล้วนๆแต่มนุษย์นั้นต้องการจะรู้ความหมาย ในปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตนสูตรเพื่อจะได้นำมาเป็นที่พึ่งฉะนั้นที่พึ่งอันประเสริฐสำหรับมนุษย์หรือจะเรียกว่าคู่มือมนุษย์นั้นมีอยู่สี่อย่างหนึ่งพึ่งของสองพึ่งคน สามพึ่งตนและสี่พึ่งธรรมพระธรรมจกกักรปวัตนสูตรจึงถือว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐยิ่งเราได้ฟังและได้สวดเองด้วยถือหลักว่าสวดมนต์เป็นนิดอธิษฐานจิตก่อน ภาวนาอโหสิกรรมก่อนแผ่เมตตาสวดมนต์เป็นนิดอธิตสถานจิตเป็นประจำอาโหสิกรรมก่อนแผ่เมตตาบทสวดพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรเป็นธรรมเทศนาครั้งแรก ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อปัญจวัคคีแล้วก่อนเริ่มต้นจะสวดนั้นถือว่าเป็นประเพณีนิยมมีบทขัดธรรมจักกัปวัตนสูตรดังที่จะได้กล่าวต่อไปนี้ อนุตรังอภิสัมโพธิงสัมพุทธิตวาตถาคโตพระตถาคตเจ้าได้ตรัสรู้ซึ่งพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วปะธรมังยังอเทเสสิธรรมจาักกลางอนุตรังสัมมเทวะประวัตเตนโต โลเกอปฏิวัติอย่างเมื่อจะทรงประกาศทำที่ใครๆยังไม่ได้ให้เป็นไปแล้วในโลกให้เป็นไปโดยชอบแท้ได้ทรงแสดงพระอนุตตรธรรมจักใดก่อนยัตถาขาตาอุโภอันตาปฏิปฏิป จะมัทธิมาจะตูสวาริยสัจเจสุวิสุทธังยาณนทัทสนังคือพระองค์ตรัสซึ่งที่สุดสองประการและข้อปฏิบัติเป็นกลางและปัญญาอันรู้เห็นในอริยสัจท,ทั้งสี่ของพระองค์อันหมดจดแล้ว ในธรรมจักใดเทศตังธรรมราเชนะสัมมาสัมโพธิกิตตนังนาเมเนณะวิสุตังสุตังธรรมจักกับวัตตะนังไวยากรณะปาทเทนะสังคีตันตมพระนามเสเราทั้งหลาย จงสวดธรรมจักรนั้นที่พระองค์ผู้เป็นธรรมราชาทรงสแสดงปรากฏโดยชื่อว่าธรรมจักรกับวัตนสูตรเป็นสูตรประกาศพระสัมมาสัมโพธิญาณอันพระสังคีติกาจารย์ร้อยกรองไว้ โดยบาลีวยากรนั้นเถินนี่บทขัดส่วนลำดับเรื่องในปฐมเทศนาธรรมจักรกับวัตนสูตรดังดำเนินความว่าเอวเมสุตังข้าพเจ้าคือพระอานนทเถระได้สดับมาแล้วอย่างนี้ เอกังสมยังพักวาวสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพาราณสียังวิหารติอิสิปะัตะเนนะมิคทธาเยสเสด็จประทับอยู่ที่ป่าอิสิปะตะนะมลุกทายวันใกล้เมืองพาราณสี ตัตรโขวัควาปัญจวัคคยภิกขูอามันเตสิในการนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเตือนพระภิกษุปัญจวัคคีให้ตั้งใจฟังภาษินี้ว่าทเวเมพิคเวอันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ที่สุดสองอย่างเหล่านี้ปับพชัชเตนะนะเสวิตตพพาอันบันพชิตไม่ควรเสพไม่ควรข้องแวะเลยโยจายังกาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคคือการประกอบตนให้พัวพันด้วยกามความใคร ในกามทั้งหลายนี้ไม่ให้ข้องเกี่ยวฮีโนเป็นธรรมอันเลวเป็นของต่ำสามคัมโมเป็นเหตุให้ตั้งบ้านเรือนเป็นของเชาบ้านโปทุชนิโกเป็นของคนมีกิเลสหนาเป็นของคนชั้นปุถุชน อนลิโยไม่ใช่ไปจากข่าศึกคือกิเลสอนัทธสัน,นิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยนี้อย่างหนึ่งโยจายังอัตตะทิละมถานุโยโคคือการประกอบความเหน็ดเหนื่อย ด้วยตนเหล่านี้ใดทุกโขให้เกิดทุกแก่ผู้ประกอบนำมาซึ่งความทุกข์อนริโยไม่ใช่ไปจากฆาศึกคือกิเลสอนัตธสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึ่งเอเตเตพิขเวอุโพอันเต อนุปคมมะมัชิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติอันเป็นกลางไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั่นนั้นตถาคเตเณะอภิสัมพุทธาอันตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิง่ง จักขุกรณียานกรณีกระทำดวงตาคือกระทำยานเครื่องรู้อุปสมายะอภินญ,ญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติย่อมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความรู้ดีเพื่อความดับเพื่อพระนิพพานกตมาจะสาภิกเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อปฏิบัติซึ่งเป็นกลางนั่นเหล่าใดตถาคเตนะอภิสัมพุทธาที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้ว ด้วยปัญญาอันยิ่งจักขุกรณียานกรณีกระทำดวงตาคือกระทำยานเครื่องรู้อุปสมายะอภินยายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติย่อมเป็นไปเพื่อฟาร์มเข้าไปสงบระงับ เพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับเพื่อพระนิพพานอยเมวะอริโยอัทถังกิโกมัคโคทางมีองคแปดเครื่องไปจากข้าศึกคือกิเลสนี้เองไสยถีทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือหนึ่ง สัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดําริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากรรมโตการงานชอบสัมมาอาชิโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายาโมวความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบ สัมมาสมาธิความตั้งจิตชอบอยังโขสาภิกเวมัชชิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้แลข้อปฏิบัติอันเป็นกลางตถาคเตนะอภิสัมพุทธาที่ตถาคตได้ตัดจะรู้แล้ว ด้วยปัญญาอันยิง่งจักขุกรณีญานกรณีกระทำดวงตาคือกระทำยาณเครื่องรู้อุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติย่อมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความรู้ดีเพื่อความดับเพื่อพระนิพพานใจเห็นได้ทีเดียวว่าที่ได้นำมากล่าวในที่นี้ก็เพื่อต้องการให้พิจารณาให้เห็นว่าในพระธรรมจักปรปวัตตนสูตรนั้นความหมายลึกซึ้งอย่างไรซึ่งยังมีที่จะต้องก่าวกันต่อไปอีก แต่ว่ายังไม่จบในที่นี้ถ้าท่านผู้ฟังฟังแล้วมีความรู้สึกนึกคิดว่าคล้ายๆกับว,ว่าเราได้อยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าเราได้ปฏิบัติตอบองค์พระพุทธเจ้าโยธรรม,มังปัตสติโสมังปัตสติผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นชื่อว่าปฏิบัติเราตถาคตฉะนั้นความสำคัญที่เราแค่ฟังและปฏิบัติตามชื่อว่าได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าทุกลมหายใจเข้าออกแล้วเราจะได้พิจารณาไปอีกสักนิดหนึ่งว่าอิทางโขปะนะ พิกขเวทุกขังอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อนี้แลของจริงแห่งอริยสัจคือทุกชาติปิดทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิดทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มะระนำปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุก โสกะปริเทวะทุกขโทงมนัตส,สุปายาสาไปทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจก็เป็นทุกข์อปิเยหิสัมประโยโคโทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพระพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดฉังนะละภาภพติตัมปิดทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขา ว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกนี้แสดงกล่าวโดยย่อเพื่อให้ท่านผู้ฟังการฟังมีสามระดับฟังเอาความรู้ฟังดูดีชั่วฟังเอาตัวรอดแต่ในปฐมเทศนากันแรกนี้ยังไม่จบหรอก ถ้ามีโอกาสจะได้นํำมากล่าวต่อไปอีกฉะนั้นขอให้ปฐมเทศนากันแรกที่จะเกิดขึ้นในวันอาสาหหบูชาเรียกว่าวันกำเนิดเกิดพระสงฆ์เป็นความสำคัญประการใดขอท่านผู้ฟังได้โปรด ตามรับฟังกันในโอกาสต่อไปรวมความว่าประถมะเทศนากันแรก,กวันนี้ทำให้ได้ความรู้ดูความสามารถทำให้เกิดความฉลาดและเป็นสุปฏิบัติก็ขอให้ท่านสาธุชน พุทธบริษัททั้งหลายจงตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยึดมั่นในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดังคำที่ว่าจงทำใจให้หนักแน่นให้เหมือนพระพุทธจงทำวาจาให้บริสุทธิ์ให้เหมือนพระธรรมและ จงนำกายวาจาของเรานั้นให้เหมือนประดุษด,ดังพระสงฆ์จงทำใจให้หนักแน่นให้เหมือนพระพุทธจงทำวาจาให้บริสุทธิ์ให้เหมือนพระธรรมจงทำกายของเราให้งามขำให้เหมือนพระสงฆ์ดังที่ได้แสดงมาแล้วข้างตน้นทุกประการ อิมินากะตะปุญเยนะขออนุภาพในส่วนกุศลบุญญราศีในวันธรรมัตสวรรณนี้ขอให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความเจริญงอกงามไพบูรณ์ร่มเย็นเป็นสุขอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาด้วยอายุวันนะสุขะ โคะพละปฏิพานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติคุณสารสมบัติโดยทั่วน,น้ากันทุกท่านทุกประการได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันธรรมมะสวนาะสมควรแห่งการปฏิบัติพอสมควรแก่เวลา เอวังก็มีด้วยประการศชนีอยะทาวาริวะฮาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนังเปตานังอุปกปรปรติอิชิตตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจิตุ สัพเพปุเรนตุสังคปาจันทโทปันรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโรคโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนเีริษะ นิจังวุธาปัจจายิโนจัตาโรธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลัง